ธรรมสวัสดีกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่และดำเนินรายการโดยท่านพระครูโสภณปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่รายการธรรมรับอรุณนั้นเป็นรายการให้ข้อคิดธรรมะในช่วงเช้าที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเพื่อนิมนต์พระหลายรูปมาให้ข้อคิดกับท่านทั้งหลายและพบปะพูดคุยธรรมะในช่วงเช้าวันนี้นั้นรายการผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการนั้นคือท่านพระครูโสภณปริยัติได้ยินว่าไปร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่จังหวัดเชียงรายเชียงแสนก็ให้กำลังใจท่านเพราะว่าทีมงานนี้ปฏิบัติงานอย่างไม่ลดละน้ำท่วมก็ไปไกลก็ไปกันดารก็ไปเพราะอยากนำธรรมะอยากนำศีลไปสู่ญาติโยมและหมู่บ้านต่างๆตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครอดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือก็วันนี้นั้นรายการธรรมรับอรุณอยากให้ข้อคิดในส่วนของพระรัตนตรัยแต่จะให้ข้อคิดในส่วนของธรรมะพระรัตนตรัยนั้นถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธพระรัตนตรัยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แทบจะไม่ต้องอธิบายแต่ว่าวันนี้นั้นจะบอกถึงคุณของพระรัตนตรัยทำไมจึงเป็นสรณะอันประเสริฐอันสูงสุดพระรัตนตรัยนั้นมีพระพุทธองค์เป็นศาสดาเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่เป็นโลกิยะสองความรู้ที่เป็นโลกุตระพูดเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆรู้นั้นรู้อะไรคำว่าพุทธะรู้หมายถึงรู้ดีรู้ชั่วรู้แยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งไหนดีควรทำสิ่งไหนชั่วควรละอย่างนี้เป็นต้นพุทธะแปลว่าตื่นตื่นอะไรตื่นตัวอยู่เสมอที่จะพัฒนาตัวเองมนุษย์เรานั้นเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายดังนั้นมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองตื่นตัวที่จะพัฒนาตัวเองในทางที่ดีถือว่าเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติประการที่3เบิกบานพุทธะแปลว่าเบิกบานคำว่าเบิกบานนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายใช้ปัญญาคือความรู้เนี่ยแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วเมื่อทำไปแล้วสิ่งไหนดีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างเมื่อนึกถึงคุณงามความดีเหล่านั้นเกิดความชื่นใจเกิดความเบิกบานอันนี้เป็นความหมายโดยย่อก่อนพระรัตนตรัยประการที่สองนั้นก็คือพระธรรม
พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆแล้วพระธรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติมีอยู่ก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และมาประกาศพระศาสนาเพื่อประมวลธรรมะเหล่านั้นให้คนที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้เหมือนกับเปิดฝาที่ปิดองค์ไว้เหมือนกับจุดแสงเทียนในที่มืดธรรมะนั้นมีค่ามากมายวันนี้อยากจะยกตัวอย่างในส่วนของธรรมะสักหน่อยหนึ่งในอดีตนั้นได้มีนางคนหนึ่งชื่อว่ากีสาโคตมีคำว่ากีสาเนี่ยแปลว่าผอมโคตมีเนี่ยเป็นชื่อโคตของเขาเป็นชื่อนามสกุลนางกีสาโคตมีนี่เกิดในตระกูลที่เป็นคนชั้นต่ำหน่อยนะไม่ถึงกับต่ำที่สุดแต่ว่าเป็นคนยากจนต่อมาบุญวาสนาของนางที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตชาติได้มาเจอกับลูกเศรษฐีซึ่งตระกูลของเศรษฐีตระกูลนี้เกิดกรรมซัดเข้ามาทำให้สิ่งของทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินในบ้านกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทองคำก็กลายเป็นถ่านเงินตราก็กลายเป็นใบไม้อย่างนี้เป็นต้นเศรษฐีมีความทุกข์ใจก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าสมบัติที่มีนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะกลายเป็นเศษหินเศษถ่านเป็นใบไม้ไปหมดมีบัณฑิตท่านหนึ่งก็ไปแนะนำมาให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปวางขายที่ตลาดเศรษฐีก็ทำนะและก็แนะนำไปอีกว่าหากใครก็ตามที่มาทักท่านว่าทำไมเอาถ่านมาขายเอาไม้มาขายเอาหินมาขายท่านก็จงตอบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าถ้าฉันไม่ขายสิ่งเหล่านี้ฉันจะไปขายอะไรเพราะว่าเหล่านี้เป็นสมบัติที่ฉันมีอยู่ฉันกล้ามาขายแต่ถ้าใครก็ตามมาทักท่านว่าทำไมเอาเงินเอาทองมาขายให้ท่านถามท่านนั้นว่ามันอยู่ตรงไหนต้องชี้ดูซิจับดูซิเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นจับเงินและทองก็จะกลับกลายเป็นเงินและทองเหมือนเดิมแนะนำอย่างนี้เศรษฐีก็ทำตามคำแนะนำทุกประการทุกคนก็ทักว่าท่านทำไมเอาถ่านมาขายหินหายเกือบทุกคนนางกีสาโคตมีเดินผ่านตลาดถามท่านเศรษฐีไม่เหมือนคนอื่นถามว่าทำไมท่านเอาทองเอาเงินมานั่งขายอย่างนี้เศรษฐีดีใจว่าคงจะเป็นเรื่องจริงละที่ท่านบัณฑิตท่านแนะนำก็เลยถามหญิงกีสาโคตมีนะว่าไหนเงินทองอยู่ตรงไหนนางกีสาโคตมีชี้และจับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นเงินและทองเหมือนเดิมเศรษฐีพอได้เงินและทองกลับเหมือนเดิมแล้วก็สู่ขอนางกีสาโคตมีมาเป็นภรรยาเพราะถือว่าเป็นคู่บุญอยู่ด้วยกันมาได้3ปีนางกีสาโคตมีนั่นก็ได้มีบุตรกับท่านเศรษฐีพอเด็กโตขึ้นมาอายุได้3ขวบก็หมดบุญลูกของนางกีสาโคตมีตายแต่นางกีสาโคตมีนั่นยังยอมรับไม่ได้ถึงความตายของลูกนางจึงอุ้มลูกเนี่ยไปตามที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านหมอไม่ว่าจะเป็นบ้านคนทั่วไปเดินไปในร้านตลาดถามทุกคนเพื่อจะให้ได้ยาที่จะมารักษาลูก
อยากได้ยามารักษาลูกให้หายทุกคนก็มองนางกีสาโคตมีว่าเออนางนี้คงเป็นบ้าไปแล้วเพราะความรักลูกนี่แหละยอมรับไม่ได้นางกีสาโคตมีเนี่ยอุ้มลูกไปถามหลายๆคนบุญดีหน่อยไปเจอท่านที่เป็นบัณฑิตท่านก็แนะนำว่าเออมีอยู่คนรักษาลูกท่านหายเนี่ยมีนางกีสาโคตมีนี่ดีใจสุดเมื่อรู้ว่ามีคนรักษาลูกตัวเองหายก็เลยถามว่าท่านนั้นน่ะเป็นใครบัณฑิตก็ชี้ไปที่พระเชตวันบอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถรักษาลูกท่านได้นางกีสาโคตมีไม่รอช้าไปพระเชตวันทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงรักษาลูกของฉันได้เลยที่พระพุทธเจ้าตอบว่าได้แต่มียาอยู่ชนิดหนึ่งที่จะเอามารักษาลูกเธอได้น่ะมีนั่นก็คือเม็ดผักกาดให้เธอไปหาเม็ดผักกาดมานะนางกีสาโกตมีดีใจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปหาแต่พระพุทธเจ้าก็ตอบตรัสบอกอีกว่าเม็ดผักกาดที่ได้มาที่จะรักษาลูกเธอหายนั้นจะต้องมาจากตระกูลที่ไม่มีคนตายเลยมาจากครอบครัวและตระกูลที่ไม่มีคนตายเลยอันเนี้ยรักษาหายแน่นอนกีสาโคตมีไม่รอช้าเดินทางไปถามเม็ดผักกาดอันเป็นสูตรผสมยารักษาลูกที่ตายให้หายปรากฏว่าไปถามทุกบ้านมีเกือบทุกบ้านแต่พอถามคำถามที่สองว่าในครอบครัวนี้ในตระกูลนี้มีคนเคยตายบ้างไหมปรากฏว่าได้รับคำตอบเหมือนกันทุกหลังคาเรือนว่าอ้าวตระกูลนี้ครอบครัวนี้ก็ต้องมีคนตายสิเออเพราะความตายเป็นเรื่องธรรมดาปู่ย่าตายายแก่มากก็ตายถามทุกหลังคาเรือนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนางกีสาโคตมีได้ข้อคิดได้ข้อคิดว่าเรานั้นยอมรับความตายไม่ได้เรานั้นโง่อยู่คนเดียวไม่รู้ว่าสัตว์ที่เกิดมาบนโลกนี้แก่และตายไปเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นท่านจึงนำลูกไปวางในป่าช้าแล้วกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นนางกีสาโคตมีกลับมาก็ได้แสดงธรรมให้นางแสดงธรรมให้นางจนในที่สุดบรรลุเป็นโสดาบันพอบรรลุเป็นโสดาบันแล้วได้รับการบวชเป็นภิกษุณีและตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยบุญบารมีที่บำเพ็ญมาก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุดอันนี้เล่าอย่างย่อนี่คือคุณของพระธรรมพระธรรมนั้นมีคุณมากมายแต่ว่าพระธรรมนั้นจะมีคุณกับคนที่ปฏิบัติธรรมและนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันประเสริฐดวงที่สองดวงที่สามนั่นคือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันพระสงฆ์เรานั้นมีหน้าที่มากมายที่จะดูแลเผยแผ่และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาพระสงฆ์นั้นมีหน้าที่หลายอย่างเช่นการปกครองดูแลลูกพระลูกเนนเจ้าวาดก็ดูแลลูกพระลูกเนนเจ้าคณะตำบลก็ดูแลในตำบลของตัวเองเจ้าคณะอำเภอก็ปกครองบริหารในอำเภอของตนเองเจ้าคณะจังหวัดก็เช่นเดียวกันเพราะงานในจังหวัดเนี่ยมันเยอะจึงแบ่งเป็นแผนกไปมีงานการปกครอง
มีงานการศึกษามีงานเผยแพร่มีงานสาธารณูปการการซ่อมแซมถาวรวัตถุการก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นต้นและงานการศึกษาสงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์น้ำท่วมก็ไปน้ำท่วมก็ไปอย่างนี้นี่คือหน้าที่ก็แบ่งงานกันไปใครถนัดสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และในคณะนามของคณะสงฆ์ในอำเภอนั้นๆในวัดนั้นๆอย่างโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็เป็นโครงการระดับประเทศที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ดำริและมอบหมายคณะกรรมการในส่วนต่างๆให้ออกเพื่อส่งเสริมให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เป็นงานการเผยแพร่ในจังหวัดเชียงใหม่ย่อลงมาอย่างเช่นรายการธรรมรับอรุณที่เราท่านทั้งหลายได้พบปะกับพระสงฆ์ในตอนเช้าเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งในงานเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็คือหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งท่านนั้นได้รับหน้าที่เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่งานนี้เป็นงานที่จะต้องทำทุกส่วนทุกฝ่ายมีความสำคัญดังนั้นจึงมีโครงการและรายการธรรมรับอรุณและโครงการต่างๆเช่นโดยเฉพาะในช่วงพรรษาจะมีโครงการธรรมสัญจรบางตำบลก็ไปทุกวัดบางตำบลก็จัดครั้งเดียวใน1พรรษาแล้วแต่ข้อตกลงของพระสงฆ์ในตำบลนั้นๆอำเภอก็เช่นเดียวกันทางอำเภอก็จะบางอำเภอก็จะออกทุกวันพระบางอำเภอก็ออกเฉพาะวันพระที่เป็น8ค่ำเพราะ15ค่ำนี่กิจกรรมของพระสงฆ์เยอะบางอำเภอออกทุกวันพระจังหวัดก็เหมือนกันนี่คืองานเผยแผ่ซึ่งเป็นโครงการที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีสัญญัติกันว่าเราจะต้องออกให้ความรู้ให้ธรรมะพบปะกับญาติโยมและเยี่ยมวัดต่างๆในช่วงพรรษาเป็นโครงการธรรมสัญจรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นสืบทอดโดยพระสงฆ์เพราะพระพุทธศาสนานั้นมีปริยัติกับปฏิบัติเป็นคู่กันปริยัตินั้นหมายถึงการให้การศึกษาให้ความรู้แก่กุลบุตรผู้ใฝ่ในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะเมื่อมีความรู้ความสามารถแล้วก็เอามาปฏิบัติโดยการปฏิบัติโดยการปฏิบัติเช่นการปกครองการเผยแผ่ที่ว่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดนี่เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งการปฏิบัติประการที่สองนั้นก็เป็นการปฏิบัติโดยปฏิบัติทางจิตเช่นการเจริญสมาธิการเจริญวิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งกิจเหล่านี้เป็นกิจที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งพระสงฆ์นั้นก็เป็นหนึ่งในสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนอกจากท่านจะทำงานอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้ยังเป็นนาบุญอันประเสริฐด้วยพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ดังนั้นพระรัตนตรัยที่เราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐสามอย่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพุทธหมายถึงผู้รู้
รู้ดีรู้ชั่วรู้แยกแยะสิ่งดีหรือสิ่งชั่วสิ่งไหนดีควรทำสิ่งไหนชั่วควรละเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสุขกับพวกเราทั้งหลายได้ตื่นตื่นอะไรตื่นตัวอยู่เสมอในการสร้างคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่เกิดเมื่อเรามีคุณธรรมเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้เยอะกว่าหน้าที่ที่เรามีอยู่โครงการต่างๆที่ดีเนี่ยของการธรรมะรับอรุณของการรักษาศีล5โครงการธรรมะสัญจรเป็นการตื่นตัวเพื่อทำคุณงามความดีทำชีวิตให้มีคุณค่าประการที่สามของความหมายพุทธะก็คือเบิกบานมองไปข้างหลังว่าสิ่งไหนที่เราทำมาแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นทำให้มันใจชื้นขึ้นมานี่รู้ตื่นเบิกบานแต่ความหมายกันลึกนะมีเยอะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับพุทธะนะต่อมาพระธรรมก็อย่างที่เล่าไปว่าพระธรรมนั้นมีคุณค่าความเมตตามีคุณในสังคมไทยเราเนี่ยอาศัยคุณของพระธรรมนะความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณต่อสถาบันกษัตริย์ต่อพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้จะอยู่กันอย่างไรจะมีความสุขไหมความเมตตาความกรุณาอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอนนี้ทางภาคเหนือตอนลงไปภาคกลางบ้างเกิดอุทกภัยน้ำท่วมได้รับแรงใจช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายทั่วประเทศนะโยมนะทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่าได้เพราะสื่อต่างๆที่ออกข่าวไปก็ได้รับแรงศรัทธาจากท่านทั้งหลายเหล่านั้นบริจาคช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมทั่วไปที่มีกำลังมากที่มีกำลังน้อยก็ช่วยตามกันตามกำลังเพื่อบรรเทาอุทกภัยภัยที่มันเกิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณาต่อกันและกันเนี่ยก็ลำบากเห็นไหมว่าพระธรรมนั้นมีคุณค่ามากมายหากทุกคนมีธรรมมีทั้งศีลมีทั้งธรรมเนี่ยสังคมน่ะมีความสุขอย่างแน่นอนประการสุดท้ายก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นเป็นเหมือนหลักชัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการให้ข้อคิดที่ดีๆกับญาติโยมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพระสงฆ์นั้นท่านก็เป็นตัวอย่างในทางที่ดีคนเราเนี่ยญาติโยมอาจจะบอกว่าบางทีพระไม่ดีก็มีเราจะไปคิดอย่างนั้นโยมคนดีและคนไม่ดีนั้นมีทุกยุคทุกสมัยมิใช่แต่สมัยนี้มิใช่แต่ยุคนี้ยุคเดียวคนดี 2,000 ปีกว่าก่อนก็มีในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็มีปัจจุบันก็ยังมีทั้งคนดีและคนชั่วในอนาคตต่อไปข้างหน้าอีก100 ปี1,000 ปีคนชั่วคนดีก็มีปะปนกันอย่างนี้ดังนั้นใครจะดีใครจะไม่ดีไม่เป็นไรแต่ตัวของเรานั้นต้องบอกตัวเองว่าเราจะต้องสร้างคุณงามความดีให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นทำให้ท่านทั้งหลายให้กำลังใจตัวเองว่าใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรานั้นดีมีธรรมะ
ก็พอในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งหนึ่งวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายในรายการธรรมรับอรุณเบื้องต้นก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่และท่านอาจารย์พระครูโสภณปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมรับอรุณที่ได้ให้โอกาสมาให้ข้อคิดมาพูดมาคุยกับท่านทั้งหลายในรายการธรรมอรุณในวันนี้ขอบุญญาบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาท่านให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะมาถึงท่านทั้งหลายและครอบครัวและมีความเจริญเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทอญ